าเลยเป็นรุ่นพี่เภสัชจุฬาผมนะชื่อพี่ตรงนะครับชื่อเล่นชื่ออะไรครับชื่อพี่ตรงครับชื่อพี่ตรงนะครับเพราะฉะนั้นผมยกเวทีนี้ให้กับรุ่นพี่เภสัชจุฬาผมขอเสียงปรบมือครับโอเคครับสวัสดีทุกท่านนะฮะท่านผู้นำทุกท่านนะฮะวันนี้เนี่ยใครไม่มาเสียโอกาสผมเรียนได้ว่าเสียโอกาสจริงๆเพราะอะไรฮะวันนี้ฟังคุณหมอฟังรู้เรื่องไหมฮะรู้เรื่องไหมฮะใครรู้เรื่องครับมั่นใจเลยครับท่านเป็นถึงผู้นำฟังคุณหมอรู้เรื่องไหมฮะถ้ารู้เนี่ยป้องกันแมลงได้ไหมฮะไอตัวเอสเมติกวันพลัสรู้เลยถึงแมคานิซึมของมันเลยไหมฮะกลไกที่มันออกฤทธิ์รู้ไหมครับอเมซิ่งไหมครับมหัศจรรย์ไหมครับสิ่งที่คุณหมอพูดนะฮะผมจะบอกว่าวันนี้ใครไม่มาสูญเสียโอกาสสูญเสียโอกาสที่จะรู้นานๆคุณหมอจะออกมาพูดอย่างนี้สักครั้งนะฮะผมบอกด้วยว่าคุณหมอพูดมาแล้วเนี่ยผมฟังคุณหมอแล้วประมาณสัก15ครั้งโทษทีครับรู้แค่ 20% เองครับหมอคุยแหลงมันวะเพราะอะไรฮะเพราะสิ่งที่หมอไปเจอเนี่ยวันนี้หมอเดินทางไปทั่วโลกไปหลายๆประเทศไปหลายๆทวีปอเมริกายุโรปสิ่งที่เขาทำเนี่ยผมบอกเลยผมตามเขาไม่เคยทันเลยนะฮะแต่ประเด็นหนึ่งที่ผมจะบอกว่าวันนี้สิ่งที่พวกท่านกำลังเจอเนี่ยวันนี้มันเป็นความร่วมมือที่ยิ่งใหญ่มากเป็นความร่วมมือระหว่างตัวสีไทยเน็ตเวิร์กนะฮะสีไทยเน็ตเวิร์กพอพูดถึงผมบอกว่าสิ่งมหัศจรรย์ที่อยู่ทั่วโลกสีไทยเน็ตเวิร์กจะเป็นผู้ที่เข้าไปขุดคุยค้นหาเอามาเพราะอะไรฮะนวัตกรรมที่เป็นอันดับหนึ่งผมบอกเลยว่าช่วงเวลาหลายๆปีที่ผ่านมาเนี้ยคนไม่พูดเรื่องนวัตกรรมพูดไม่ได้นะฮะไม่พูดไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่านวัตกรรมเนี่ยคือสิ่งที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงไม่ได้เปลี่ยนแปลงธรรมดาแต่ทุกครั้งที่เกิดนวัตกรรมเนี่ยมันเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่และนี่ก็เป็นอีกครั้งนึงนะฮะซึ่งผมขออนุญาตผู้นำทุกท่านนะปรบมือให้กับตัวท่านเองครับนะฮะทำไมต้องปรบมือเพราะว่าวันนี้ท่านเลือกที่จะเปิดโอกาสของตัวท่านเองเนี่ยมานั่งอยู่ในห้องนี้แล้วก็พบกับสิ่งที่สีไทยเนี่ยนำนวัตกรรมสุดยอดของโลกนะฮะผมบอกว่าวันนี้สิ่งที่ท่านกำลังเจอท่านเจอกับนวัตกรรมเรื่องของการเกษตรและที่สำคัญครับอินเทรนด์สุดๆเพราะอะไรมันเป็นนวัตกรรมเกษตรที่เกี่ยวกับเรื่องของตัวออร์แกนิกนวัตกรรมการเกษตรเนี่ยผมบอกหลายที่นะฮะไม่ว่าจะเป็นจีนนะฮะผมได้มีโอกาสส่วนหนึ่งนะฮะวิ่งเข้าประเทศต่างๆได้ไปดูได้ไปเห็นผมบอกได้เลยว่าประเทศในเอเชียนะฮะวันนี้เนี่ยนวัตกรรมที่เกี่ยวกับเรื่องของตัวสารออร์แกนิกเนี่ยมีน้อยมากนะฮะคุณหมอเนี่ยรีเสิร์ชใช้เวลา9ปี10ปีแต่วันนี้นะฮะสีไทยเป็นผู้เน็ตเวิร์คเนี่ยเป็นผู้ที่มองออกเห็นถึงโอกาสอะไรฮะอุตสาหกรรมเกษตรเนี่ยผมบอกเลยว่าไม่มีอะไรใหญ่และยั่งยืนมากไปกว่าอุตสาหกรรมนี้ละท่านอาจจะเจออุตสาหกรรมยาอาหารอะไรก็ตามแต่ผมบอกว่าสุดท้ายสิ่งที่มันเริ่มต้นของกระบวนการต่างๆเนี่ยมันคือพื้นฐานรากฐานของการผลิตวัตถุดิบนะฮะตลาดทั่วโลกมีมากกว่า 2,000 ล้านบิลเลียนโอ้โหคูณเข้าไปมหาศาลมากเลยไอ้นี่คือต้นกำเนิดตัวแรกวันนี้ถ้าเกิดท่านมองเห็นนะฮะไอ้ตัวนี้มันกำลังจะทำอะไรให้กับเราสิ่งที่เกิดขึ้นนวัตกรรมตัวนี้ผมถือว่าเป็นบิ๊กเชนจ์มันกำลังจะเปลี่ยนแปลงสร้างมูลค่ามหาศาลเพราะอะไรเพราะวันนี้นะฮะนวัตกรรมของตัว GAB ทั้งหมดเนี่ยที่คุณหมอทำมาได้ในช่วงเวลา 9-10 ปีเนี่ยวันนี้ได้มีการพูดคุยกันแล้วสุดท้ายเนี่ยมันกลายเป็นความร่วมมือที่เกิดขึ้นในวันนี้ที่มีการแถลงข่าว5นวัตกรรมของเราก็คิดว่าเราสุดยอดละแต่วันนี้สีไทยเน็ตเวิร์คทำไงฮะเอานวัตกรรมของตัวเองมาจับมือกับนวัตกรรมของตัว GAB เกิดนวัตกรรมที่สุดยอดที่สุดขวดนี้ครับผมไม่สามารถเดินมาตรงนี้ได้นะครับผมต้องบอกว่าไอ้ขวดนี้นี่นะฮะโอ้โหนะฮะเดี๋ยวท่านที่ได้รางวัลผมจะบอกว่าเดี๋ยวท่านลองดูนะฮะมันมีคอนเซปต์บางคอนเซปต์ที่จริงๆแล้วเนี่ยเดี๋ยวทางเราเองกับทางสีไทยเนี่ยจะมีการพูดคุยเรื่องของตัวแผนทางการตลาดร่วมกันเพราะอะไรฮะวันนี้นะฮะสีไทยจะเดินไปเนี่ยต้องมี GB เดินไปด้วยนะฮะ
แล้วก็ภายใต้บริษัทที่ทำเรื่องของตัวธุรกิจเครือข่ายนะฮะผมบอกได้เลยวันนี้นะฮะอย่างที่ท่านประธานพูดเมื่อเช้าเราไม่จับมือใครเลยเราเลือกจับมือกับบริษัทที่สุดยอดที่สุดและนั่นก็คือสีไทยเน็ตเวิร์คครับนะฮะรางวัลนี้เราก็ฟังคุณหมอพูดมาเยอะมากเลยแต่สุดท้ายเนี่ยทุกคนก็ทราบมาว่า19รางวัลและเป็นรางวัลระดับในประเทศและที่สำคัญรางวัลส่วนใหญ่ที่มันเกิดขึ้นคือมันคือการประกวดที่เกิดขึ้นในระดับโลกฮะนะฮะสิ่งนี้ผมจะบอกว่ารางวัลที่คุณหมอเนี่ยวิ่งไปเก็บมากลายเป็นว่าสไลด์ของผมวันนี้นะฮะพรีเซนเทชันผมวันนี้เนี่ยไม่อัปเดตละเพราะอะไรผมต้องไปเตรียมอัปเดตด้วยรางวัลแล้วก็ประกาศเกียรติคุณของคุณหมอที่บาร์เซโลนาลงมาอีกนะฮะ Amazing มากคนเราจะประกวดและชนะได้ตลอดอะไรแล้วก็โปรดักที่ไปประกวดนะผมบอกว่าคุณหมอเนี่ยมีพาเทนต์หรือที่เราเรียกว่า IP ตัวสิทธิบัตรเนี่ยที่เตรียมขึ้นจดทะเบียนไว้นวัตกรรมอันเนี้ยเตรียมที่จะเป็นความร่วมมือระหว่างตัวสีไทยเน็ตเวิร์คกับทาง GAB ดังนั้นนะฮะผมถึงเรียนว่าท่านมาอยู่วันนี้ไม่ผิดหวังเพราะอะไรฮะท่านจะเฟี้ยวฟ้าวว้าวตลอดรายการนะฮะนะฮะอันนี้ก็เป็นที่เมื่อกี้คุณหมอพูดไปนะฮะเราจะเข้าไปตบแต่งประมาณมิถุนายนก็บอกได้เลยนะฮะแล้วก็เข้าใจว่าสีไทยเน็ตเวิร์คเนี่ยน่าจะเป็นบริษัทแรกที่นักธุรกิจของท่านเนี่ยผู้นำของท่านเนี่ยจะมีโอกาสเข้าไปเยี่ยมชมในเรื่องของตัวแรปที่เรารีเสิร์ชนะฮะให้เห็นว่าวันนี้นวัตกรรมนี่ไม่รวมถึงรีเสิร์ชที่อยู่ข้างนอกนะฮะยังมีที่โคราชอีกเรื่องของตัวแสงซิงโครตอนที่คุณหมอพูดถึงแต่วันนี้นะฮะที่โคราชนี่ของผมบอกว่าเล็กไปอีกละกลายเป็นที่สเปนให้ความร่วมมือในการที่จะให้คุณหมอเนี่ยไปเยี่ยมชมงานละบางท่านอาจจะนึกว่าแสงซิงโครตอนคืออะไรผมเกริ่นอย่างนี้ฮะที่สวิตเซอร์แลนด์ในกลุ่มยุโรปนะฮะที่เขาทำท่อเรื่องของการนำเหนี่ยวนำให้โปรตอนเนี่ยเร่งอนุภาคให้โปรตอนมันวิ่งจนกระทั่งเกิดการชนกันเรื่องของตัวพวกนี้เป็นเรื่องทางวิทยาศาสตร์ทำให้เกิดหลุมดำทำให้เกิดการรวมมวลสารทำให้เกิดการแตกตัวของมวลสารซึ่งไอตัวแสงซิงโครตอนเนี่ยเป็นแค่พาร์ทหนึ่งอันนี้มันเร่งประจุของตัวอิเล็กตรอนนะฮะมันจะเกิดแสงบางอย่างซึ่งจะทำให้เราเห็นสิ่งที่เกิดสิ่งที่เขาเรียกอะไรจินตนาการของเราว่าให้โครงสร้างของตัวโมเลกุลเป็นอย่างไรเทคโนโลยีพวกนี้นะฮะจะถูกนำมาใช้ในประเทศไทยนะฮะแล้วก็เน้นย้ำอีกทีนะฮะที่ผมบอกว่าเรื่องของตัวแสงซิงโครตอนนะฮะมีบริษัทไทยอยู่2บริษัทที่ได้รับเซ็นสัญญานะฮะให้ความร่วมมือให้การศึกษานะก็จะมีบริษัทตัวขออนุญาตเอ่ยชื่อนะฮะเปทาโกกับตัว GAB ดังนั้นเนี่ยเทคโนโลยีในการพัฒนาเรื่องของตัวโครงสร้างโมเลกุลเนี่ยผมบอกได้เลยว่าอีกหน่อยนะฮะจะมีไอสไตล์เกิดขึ้นในเมืองไทยไม่ต้องรอลูก Apple มาตกเลยนะฮะแล้วตัวคุณหมอเองผมบอกแล้วเน้นๆนะฮะแกบอกว่าชีวิตนี้เนี่ยรู้มั้ยฮะคุณหมอบอกว่าแกจะตายที่ไหนประเทศไทยไม่ใช่ครับแกบอกว่าแกจะไปตายนอกโลกจริงๆนะฮะปรบมือให้คุณหมอหน่อยนะฮะเพราะอะไรเพราะวันนี้นะฮะแกบอกแล้วว่าวันนี้เนี่ยเรื่องของตัวนวัตกรรมใหม่ๆที่เกี่ยวกับเรื่องของอวกาศนอกโลกเนี่ยแกเซ็นตีตั๋วที่ขากลับขาไปไม่มีขากลับนะหมอไปแล้วไม่ได้กลับแน่นอนอันนี้ผมพูดจริงๆนะฮะนั่งอยู่ในที่ประชุมเนี่ยแกมีความฝันตลอดว่าวันนี้แกจะขึ้นยานอวกาศแล้วก็ไปนอกโลกเพื่ออะไรฮะไปหาประสบการณ์ไปหาเทคโนโลยีที่อยู่ในอวกาศเนี่ยถ้าได้มีโอกาสกลับมานะฮะเราก็จะมีโอกาสได้ใช้นวัตกรรมของนอกโลกเลยนะฮะอันนี้เหมือนเดิมครับผมก็จะบอกว่าเรื่องรางวัลเรื่องอะไรพวกนี้เป็นเรื่องเล็กน้อยละแล้วก็บริษัทเราเองก็มีโอกาสได้เอาตัวผลิตภัณฑ์ตัวบริษัทเนี่ยไปถวายกับสมเด็จพระเทพด้วยนะฮะแม้กระทั่งทัวร์ท่านนายกประยุทธ์นะฮะรางวัลนี่เยอะจริงๆพอเวลาถ่ายในสไลด์มีแต่เรื่องตัวรางวัลนะฮะอันนี้ก็ที่สิงคโปร์นะฮะเยอะไปหมดจริงๆนะฮะแซนปาร์คนะฮะที่สิงคโปร์ซึ่งสรุปแล้วเนี่ยผมจะเรียนว่านวัตกรรมตัวนี้ตอนนี้นะฮะไม่ว่าถ้าเกิดเกี่ยวกับเรื่องพืชนะฮะการแก้ไขจัดการเกี่ยวกับพืชทุกชนิดเนี่ยตอนนี้
ท่านเชื่อไหมว่าไม่น่าเชื่อนะครับประเทศไทยเนี่ยจะเป็นศูนย์ปฏิบัติการแล้วก็เป็นที่ปรึกษาให้กับต่างชาติสิงคโปร์นี่ปรึกษาใครง่ายไหมฮะผมว่ายากนะจีนปรึกษาใครง่ายไหมฮะผมว่ายากนะฮะประเทศต่างๆในแถบโซนเอเชียเนี่ยผมบอกได้เลยว่าวันนี้เวลามีปัญหามีสิ่งต่างๆเกิดขึ้นมาเนี่ยมาปรึกษาทาง JB ฮะคุณหมอคนนี้ต้องเดินทางทั่วโลกต้องเดินทางไปหลายๆประเทศเหตุผลเพราะอะไรฮะเพราะหลักกรรมสุดยอดนวัตกรรมอยู่นะฮะสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นมาแล้วแล้วสุดท้ายคนที่มองเห็นวันนี้ผมบอกเลยว่าถ้าไม่ต้องแปลกใจฮะวันนี้เนี่ยภายใต้โปรดักต์ทางการเกษตรที่สีไทยเน็ตเวิร์คเนี่ยมีอยู่ท่านได้นวัตกรรมสุดยอดไปละถ้าใครใช้ผมเรียนอย่างนี้นะถ้าใครใช้ S-Matic One Plus แล้วไม่ติดใจไม่โดนถ้าไม่ต้องทำมาหากินอะไรแล้วครับพูดเกินเลยไปฮะเนี่ยนะฮะถ้ามีโอกาสนะฮะต้องเรียนทางคุณยอดทางคุณแซมทางอาจารย์หน่อยนะฮะเพราะอะไรท่านลองเอาตัวยา S-Matic One Plus เนี่ยไปใช้กับพืชที่อยู่ในบ้านจะตายฟื้นจะฟื้นออกลูกนี่ผมพูดเรื่องจริงนะครับนะฮะได้โดนได้ใช้เนี่ยผมบอกเลยว่าแบบโอ้โหมันคันอะอะไรจะขนาดนั้นและที่สำคัญคืออะไรรู้ไหมครับมันเร็วด้วยมีอย่างที่ไหนฉีด5วัน7วันแตกยอดใหม่ลำต้นแข็งแรงเขียวซะไม่น่าเชื่อสิ่งพวกนี้นะฮะผมพูดดูเหมือนจะโม้ไม่ได้โม้นะฮะเพราะผมไม่ใช่สมรักคำสิงผมไม่โม้เลยจริงๆสิ่งที่ท่านทำผมบอกได้เลยว่าไม่ว่าจะได้รับฟรีไม่ว่าจะซื้อนะฮะซื้อเน้นที่ซื้อเลยใช่ไหมดังนั้นต้องซื้อทุกคนเลยนะวันนี้มีแพ็คพิเศษหรือเปล่าผมไม่แน่ใจแต่ทุกๆท่านที่เข้ามาวันนี้ผมว่าถ้าเข้ามาฟังแล้วเนี่ยทางอาจารย์หนุ่ยน่าจะจัดแพ็คพิเศษสุดๆท่านว่าไหมครับมีเสียงปรบมือถึงจะกระหล่อมกระแหลมแต่ก็อาจารย์หนุ่ยต้องจัดเลยนะฮะสิ่งซื้อ12แถม30นี่มันโปรโมชั่นอะไรกันครับนี่โอ้ตายจำกัดจำนวนแพ็คไหมฮะเอ๊ะอาจารย์หนุ่ยยุ้ยดีเหงื่อออกนี่ห้องแอร์นะครับนะฮะผมจะบอกว่าวันนี้เนี่ยสิ่งมหัศจรรย์ตรงนี้ท่านจะไม่รู้สึกอะไรเลยสิ่งที่คุณหมอมาพูดท่านจะไม่รู้สึกอะไรเลยสิ่งที่ผมกำลังพูดท่านจะไม่รู้สึกอะไรเลยถ้าท่านไม่เอาเอสเมติกวันพัทไปใช้กับพืชทุกชนิดที่บ้านของท่านไม่แนะนำให้กับเพื่อนของท่านไม่แนะนำให้กับกลุ่มธุรกิจของท่านไม่เกิดอะไรขึ้นมาเลยครับนะฮะท่านต้องทำครับวันนี้นะครับผมไม่รู้ว่าจำนวนที่จะผลิตเนี่ยผลิตได้มากน้อยขนาดไหนแต่บอกได้เลยว่าต้องจองเพราะอะไรครับล็อตแรกที่ผมส่งเนี่ยผมจะส่งล็อตที่2อีกทีมีระยะเวลานะครับดังนั้นสินค้าตัวนี้เนี่ยถ้าท่านไม่รีบแย่งผมบอกเลยว่าท่านมีเหนื่อยนี่ขนาดนี้เลยนะฮะแล้วก็อย่างที่ผมเรียนวันนี้เหมือนไอ้คนนี้ CEO มันพูดจาเกินเลยอะไรไปหรือเปล่าผมไม่เกินเลยฮะท่านรู้มั้ยฮะก่อนที่ผมมาอยู่ที่นี่ผมก็อยู่บริษัทใหญ่อยู่พอสมควรผมได้ศึกษาตัวผลิตภัณฑ์ผมบอกเลยว่าวันนี้ถ้าไม่มาร่วมงานกับบริษัท JB เนี่ยผมสูญเสียโอกาสอย่างมากเลยเพราะ2สิ่งที่จะเกิดขึ้นกับชีวิตผมสิ่งที่1คือทำงานทุกวันได้บุญได้กุศลทุกวันเพราะอะไรฮะเพราะทุกครั้งที่เราออกไปพบเกษตรกรเพราะทุกครั้งที่เราออกไปช่วยเหลือเขาไปส่งมอบผลิตภัณฑ์ดีๆที่เพิ่มผลผลิตโดยที่ไม่ทำลายป่าเพิ่มไม่เพิ่มพื้นที่การเกษตรให้เป็นไปได้ยังไงผลผลิตเพิ่มลดต้นทุนสิ่งนี้เป็นสิ่งที่บุญยิ่งใหญ่มากสำหรับประเทศไทยเพราะอะไรฮะประเทศไทยประชากรส่วนใหญ่ของเราเนี่ยเป็นกลุ่มของคนที่ทำเรื่องของการเกษตรกรรมแล้วแพ้มาตลอดยิ่งทำยิ่งแพ้แต่วันนี้ท่านกำลังจะมีโปรดักต์ผมขออนุญาตต้องเดินย้อนกลับไปต้องถือไว้ในมือเลยเพราะมันมหัศจรรย์มาก1ขวด S-Matic One Plus สิ่งนี้จะทำให้เกษตรกรพบกับความยิ่งใหญ่แล้วก็ชนะนะฮะสิ่งนี้กำลังจะทำให้เกษตรกรพบกับชัยชนะเพราะอะไร
ผมนะฮะผลิตภัณฑ์ของบริษัทเนี่ยผมเคยเอาไปให้เกษตรกรท่านหนึ่งเขาโพสต์เขาไลน์กลับมาหาผมท่านรู้ไหมฮะเขาใช้คำว่าอะไรขออนุญาตพูดไม่สุภาพสักนิดหนึ่งนะฮะเขาใช้คำว่าถ้ากูรู้ว่าเกษตรแม่งทำง่ายขนาดนี้กูบอกพ่อแม่กูทำอย่างนี้มาตั้งนานแล้ว Amazing ไหมฮะยาขวดเดียวจะไปทำอะไรจะไปเปลี่ยนแปลงอะไรกับโลกได้สิ่งที่ผมพูดมาเนี่ยไม่สามารถยืนยันอะไรได้เลยเพราะคนที่ตอบได้ดีที่สุดคือพืชเมื่อท่านเอาสิ่งนี้ไปส่งมอบให้กับพืชถึงแปลงถึงสวนถึงนาถึงไร่สิ่งมหัศจรรย์สิ่งนั้นน่ะมันจะปรากฏขึ้นผมไม่ได้พูดเกินเลยนะฮะวันนี้เนี่ยยังมีอีกหลายเรื่องแล้วผมก็บอกเลยว่าท่านเป็นกลุ่มแรกที่ท่านมีโอกาสได้เห็นโปรดักต์ตัวนี้นะฮะเป็นโปรดักต์ที่อยู่ในกลุ่มของตัวอินทรีย์เกษตรมหัศจรรย์ที่สุดแล้วฮะอยากจะพูดยาวกว่านี้แต่ผมเชื่อว่ามันจะมีรายการใหญ่ที่เกิดขึ้นมากกว่านี้นะฮะแล้วก็อย่างที่บอกฮะก่อนที่จะถึงวันที่จำหน่ายจริงถ้าทุกท่านมีโอกาสผมอยากให้ท่านลองเอาสิ่งนี้ไปสัมผัสกับพืชที่บ้านของท่านแล้วท่านจะรู้ว่ากล้วยไม้ที่ไม่เคยออกดอกอยู่มาเป็นปีๆเห็นดอกตอนครั้งแรกนะก็ตอนซื้อมาจากร้านอันนี้ผมพูดเรื่องจริงนะฮะหลังจากมันมาอยู่กับฉันแล้วมันไม่เคยออกดอกเลยจับให้เขาโดนซะนะฮะผสมตามสูตรที่อาจารย์หนุ่ยพูดฉีดแล้วท่านจะพบว่าเฮ้ยดอกไม้กล้วยไม้ของฉันมันมีดอกเว้ยนะฮะและที่สำคัญคือดอกที่เขาออกใหม่อ่ะมันจะมีความสมบูรณ์กว่าตอนดอกที่ท่านซื้อมาจากร้านด้วยพบกับสิ่งมหัศจรรย์เหล่านี้ด้วยมือของท่านเองด้วยฟ็อกกี้ที่ผสม S Matrix 1 Plus ขอบคุณครับเดี๋ยวๆครับพี่ตรงอย่าเพิ่งกลับครับครับผมโอ้โหเป็นไงครับเนี่ยเพศจุฬามั้ยครับโอ้โหใช่มั้ยใช่เลยนะน้องนี่อายเลยเจอรุ่นพี่นะฮะผมไม่อยากบอกลีลาผมดีด้วยนะฮะปกติสุดยอดนะสุดยอดนะเหมือนคนคนนักธุรกิจต่างประเทศคนจีนมั้ยฮะฮอดเจี๊ยเออเดียวฮะอ่านะครับขอเสียงปรบมือหน่อยนะครับขอเสียงปรบมือนะครับขอบคุณครับโอเคนะครับขอบคุณพี่ตรงนะครับ